สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูจะมีเกมสนุกๆเกี่ยวกับตัวโน้ตในลักษณะต่างๆมาชวนเด็กๆร่วมเล่นเกมกันแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนั้นคุณครูอยากจะแนะนำตัวโน้ตแต่ละตัวให้เด็กๆได้ดูกันก่อนอีกสักครั้งว่าทุกคนยังจำกันได้ไหมเอ่ยมาพบกับตัวโน้ตตัวแรกกันเลยนะคะโน้ตตัวกลมค่ะโน้ตตัวขาวค่ะโน้ตตัวดำค่ะโน้ตตัวขบเขต1ชั้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆคงสังเกตกันได้นะคะว่าตัวโน้ตแต่ละตัวของเขาจะมากับกรอบสีต่างๆกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้เด็กๆเป็นผู้เลือกคำตอบให้ตรงกับคำถามของคุณครูนะคะโดยเลือกคำตอบตามกรอบสีของตัวโน้ตที่เด็กๆคิดว่าใช่มาตอบนะคะจะตอบผิดหรือตอบถูกก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าโน้ตตัวใดในสีตัวนี้มีค่าความยาวของเสียงสั้นที่สุดคะเลือกคำตอบได้เลยค่ะและตัวโน้ตที่มีค่าความยาวของเสียงสั้นที่สุดนั่นก็คือโน้ตตัวขบเขต1ชั้นค่ะคำถามต่อไปเด็กๆคิดว่าโน้ตตัวใดใน4ตัวนี้มีค่าความยาวของเสียงยาวที่สุดเลือกคำตอบได้เลยค่ะและตัวโน้ตที่มีค่าความยาวของเสียงยาวที่สุดนั่นก็คือโน้ตตัวกลมค่ะคำถามข้อที่3ถ้าคุณครูเลือกตัวโน้ตตัวขาวเอาไว้เด็กๆคิดว่าตัวโน้ตตัวใดที่มีค่าความยาวของเสียงสั้นกว่าตัวโน้ตที่คุณครูเลือกเอาไว้คะและตัวโน้ตที่มีค่าความยาวของเสียงสั้นกว่าโน้ตตัวขาวนั่นก็คือโน้ตตัวดำกรอบสีเหลืองและโน้ตตัวขบเขต1ชั้นกรอบสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราเปลี่ยนจากลักษณะของตัวโน้ตต่างๆมาเป็นภาษาอังกฤษของตัวโน้ตกันบ้างนะคะว่าแต่วันนี้คุณครูขอเอามาเล่นเกมกับเด็กๆ เพียงแค่โน้ตตัวโดเลมีฟาและโซเท่านั้นนะคะและโน้ตทั้ง5ตัวนี้ยังอยู่ในออกเทปเดียวกันด้วยนะคะกติกาของเกมข้อนี้มีอยู่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนเลือกอักษรภาษาอังกฤษของตัวโน้ตขึ้นมา1ตัวแล้วให้เด็กๆเลือกคำตอบจากกรอบสีอักษรภาษาอังกฤษของตัวโน้ตที่เด็กๆคิดว่าตรงกับคำถามของคุณครูนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะอักษรภาษาอังกฤษของคุณครูคือโน้ตตัวดีคุณครูอยากทราบว่าโน้ตตัวใดที่มีเสียงต่ำกว่าตัวโน้ตที่คุณครูเลือกมารู้แล้วเลือกคำตอบได้เลยค่ะค
คำตอบที่ถูกต้องก็คือโน้ตตัว C ของโดกรอบสีแดงนั่นเองค่ะอักษรภาษาอังกฤษของคุณครูคือโน้ตตัว F คุณครูอยากทราบว่าโน้ตตัวใดที่มีเสียงสูงกว่าโน้ตตัวที่คุณครูเลือกขึ้นมารู้แล้วเลือกคำตอบได้เลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือโน้ตตัว G ของโซกรอบสีเหลืองนั่นเองค่ะอักษรภาษาอังกฤษของคุณครูคือโน้ตตัว E คุณครูอยากทราบว่าโน้ตตัวใดที่มีเสียงต่ำกว่าโน้ตตัวที่คุณครูเลือกขึ้นมาแต่มีเสียงสูงกว่าโน้ตตัวโดใครรู้แล้วเลือกคำตอบได้เลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือโน้ตตัว D ของเลกรอบสีน้ำเงินนั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะกับเกมเกี่ยวกับลักษณะของตัวโน้ตเสียงสั้นเสียงยาวและอักษรภาษาอังกฤษของตัวโน้ตเสียงสูงเสียงต่ำแต่เราเปลี่ยนมาเป็นสีของเครื่องดนตรีกันบ้างนะคะเครื่องดนตรีมีอยู่หลากหลายทั้งเครื่องดนตรีสากลดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านแต่ละชนิดมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปบางเครื่องดนตรีก็ใช้ในการประกอบจังหวะหรือบางชนิดก็เป็นเครื่องดนตรีดำเนินทำนองแต่ตัวอย่างของเครื่องดนตรีที่คุณครูจะนำมาเล่นเกมกับเด็กๆในข้อนี้คุณครูขอยกเอาเครื่องดนตรีสากลบางชนิดที่ใช้ประกอบจังหวะมาเล่นเกมกับพวกเราจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรกันบ้างนั้นเรามาพบกันเลยค่ะเครื่องดนตรีชิ้นแรกก็คือTriangle ค่ะชิ้นที่สองก็คือกระพรวนค่ะชิ้นที่สามก็คือ Woodblock ค่ะชิ้นสุดท้ายก็คือลูกแซกค่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นเขาจะมีกรอบสีเป็นของตัวเองอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนตั้งคำถามแล้วให้เด็กๆเป็นผู้ตอบโดยให้เอากรอบสีของเครื่องดนตรีชนิดที่เด็กๆคิดว่าตรงตามคำถามของคุณครูมาตอบนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าเครื่องดนตรีชนิดใดที่มีเสียงสูงที่สุดรู้แล้วเลือกคำตอบได้เลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Triangle กรอบสีแดงนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าเครื่องดนตรีชนิดใดที่มีเสียงต่ำ
ที่สุดรู้แล้วเลือกคำตอบได้เลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือวูดบอกกรอบสีเหลืองนั่นเองค่ะเราลองมาฟังเสียงของเครื่องดนตรีทั้ง4ชนิดกันอีกสักครั้งนะคะว่าเสียงของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะเหมือนกับที่เด็กๆ เคยได้ยินกันหรือเปล่าไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเราได้เรียนรู้คุณลักษณะของเสียงต่างๆไปเยอะแยะมากมายกันเลยใช่ไหมคะมีทั้งเสียงที่เกิดจากค่าความยาวของตัวโน้ตต่างๆเสียงที่เกิดจากระดับของตัวโน้ตเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆและเสียงแต่ละอย่างก็มีความแตกต่างกันออกไปบางก็เสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวเสียงดังเสียงเบาหรือที่เราเรียกว่าคุณสมบัติของเสียงนั่นเองค่ะแต่ว่าในส่วนของเสียงดังเสียงเบาคุณครูจะนำมาให้พวกเราได้ฝึกฟังและแยกแยะในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย